สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250ช่วงหลังโควิดเป็นต้นมานะคะเหมือนว่าทุกคนตอนแรกก็มีความหวังว่าทุกอย่างเหมือนจะอาจจะดีขึ้นเนาะอาจจะแบบว่ามีธุรกิจคนที่ทำธุรกิจอาจจะมีธุรกิจที่ดีขึ้นหรือว่าประชาชนทั่วไปอัตราการว่างงานจะลดลงนะคะแต่กลายเป็นว่าพอหลังจากที่หมดโควิดไปที่จีนประกาศหมดโควิดแล้วเปิดประเทศแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อประมาณแบบครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันเหมือนแบบจะดาวลงไปเยอะมากนะคะดาวมาเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่คุณอีกบอกเลยว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยตอนนี้ก็คือติดลบทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็ติดลบค่อนข้างเยอะด้วยแต่ทั้งนี้เนี่ยจีนเขาเอาตัวเลขของประเทศอื่นมาเทียบเหมือนกันเขาก็บอกว่าเออมันไม่ใช่แค่จีนนะอย่างประเทศในอาเซียนหลายอย่างไทยเราก็เหมือนกันนะคะก็ติดลบมาหลายเดือนติดต่อกันอย่างเกาหลีใต้ก็เหมือนกันนะคะแล้วอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างเวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามเนี่ยติดลบเป็นว่าเดือนไหนเนี่ยที่ติดลบเกือบ 20% นะคะก็ถือเขาก็มองว่าเป็นแบบเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ว่าประสบภาวะถดถอยแล้วในเรื่องของแบบดีมานด์อ่ะมันไม่ยังไม่ได้กลับมานะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงแบบอะไรเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศอะไรเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นตอนนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยในมุมของประชาชนจีนเองเช่นเพื่อนดามีเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่นะคะก็สองสามคนเขาก็บอกว่ามันทำธุรกิจยากกว่าสมัยก่อนยากกว่าช่วงโควิดอยู่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาเป็นเหมือนดีลเลอร์ผลิตสินค้าพวกแบบเป็นพวกเขาเรียกว่ารับผลิต OEM อะค่ะที่เป็นเวลาแบบบริษัทต่างๆจะผลิตของชำร่วยหรือของที่แบบเอาไปใช้แจกในบริษัทอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเซกเตอร์นี้ก็คือว่าเขาบอกว่าแบบยอดลดลงมากเลยก็คือหลายบริษัทคือจำกัดงบประมาณคือไม่มีการสั่งของพวกนี้เพิ่มนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้ของประชาชนเนี่ยมันก็เหมือนจะอยู่ในภาวะที่หยุดชะงักงานแล้วก็ตอนนี้จีนมาประสบปัญหาเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาภาวะเงินฝืดในประเทศอีกที่ว่าประชาชนไม่เอาเงินออกมาใช้นะคะก็คือว่าคนมีเงินก็มีแหละนะคะคนมีเงินก็มีเขาก็ไม่เอาเงินฝากไว้ไม่เอาออกมาใช้ชนชั้นกลางก็มีความเสี่ยงในชีวิตหลายด้านก็ต้องคิดเยอะก็ต้องเงินฝากไว้ไม่เอาออกมาใช้เหมือนกันแล้วก็ยิ่งชนชั้นแรงงานเนี่ยที่แบบเป็นชนชั้นลากย่าของสังคมเนี่ยก็ใช้ชีวิตยากมากขึ้นนะคะถ้าแบบเราไปดูอย่างเช่นพวกแบบจำนวนไรเดอร์หรือว่าจำนวนคนที่ออกมาขับแกร็บจีนเนี่ยที่เป็นATTเนี่ยก็มีจำนวนที่เขาเรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายไปแล้วซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันก็ดูไม่ค่อยบวกเท่าไหร่เนาะกับภาวะโดยรวมสำหรับประชาชนจีนแล้วก็มาประสบปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของภาวะการว่างงานของคนที่อายุช่วง16 ถึง 24 ปีนะคะที่บอกเกือบ 20% แต่ก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะคนกลุ่มนี้เด็กจบใหม่ก็เหมือนกันเด็กจบใหม่ก็อายุประมาณ 22-23 เนี้ยก็หางานยากขึ้นเพราะว่าอย่างที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีได้ยินมาเหมือนกันว่าเด็กหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนจบเนี่ยจะมีบริษัทออฟเฟอร์มาแล้วก็คือได้งานทำแล้วก่อนเรียนจบปี4แต่ตอนนี้นี่แบบหลายคนก็คือเรียนจบไปแล้วยังหางานทำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความแข่งขันรุนแรงขึ้นในประเทศจีนก็มันก็มีคงอยู่อ่ะเนาะแล้วมันก็ยิ่งแข่งขันรุนแรงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะตลาดเด็กจบใหม่ก็ต้องมาแข่งกับคนที่ตกงานอีกก่อนหน้านี้ที่เขามาหางานทำซึ่งเอาง่ายๆว่าตอนนี้ภาวะโดยรวมของจีนเนี่ยคือประชาชนเขาก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นในเศรษฐกิจแล้วก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นว่าเขาจะกล้าเอาเงินออกมาใช้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้ก็ยังไม่รับการแก้ไขเรื่องของบ้านที่สร้างไม่เสร็จหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยครับโอ้โหนะฟังดูก็โดนหลายดอกอาจจะโดนมีหลายเด้งอยู่เหมือนกันนะครับเอ๊ะแต่ไอความคาดหวังที่หลังจากที่เปิดประเทศนู่นนี่นั่นทุกคนก็บอกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นความหวังของเศรษฐกิจโลกอ่ะนะแล้วก็น่าจะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนมันน่าจะเฟื่องฟูเพราะทุกคนมันเหมือนอัดอั้นเหมือนกับหลายประเทศที่เป็นหรือรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับอาจารย์ดาวที่พอเปิดประเทศหรืออะไรปั๊บโอ้โหเนี่ยทุกคนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมทางฝั่งของจีนมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพลักษณะแบบนั้นนะคือคนยังกลัวเรื่องของตกงานเหรอหรือยังไงก็เลยมันเลยเหมือนเก็บไว้ก่อนเอาให้มั่นใจก่อนให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนหรือยังไงข้างในมันจริงมันเป็นยังไงคืออย่างนี้ค่ะบางทีเราก็คือได้นะปกติเราอ่านข่าวเราก็พยายามจะอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขามาคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะเพราะว่าการอ่านคอมเมนต์มันคือให้เราได้เห็นหลักแนวคิดของคนจีนโดยทั่วไปที่เป็นประชาชนจีนที่เข้ามาคอมเมนต์ในข่าวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนเขาก็บอกว่า
สามปีที่ผ่านมาทำให้เขาเห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอ่ะอืมันก็มมีแต่ว่ามีเรื่องของความศรัทธาต่อรัฐบาลที่อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะอะไรจะเป็นสิ่งที่สำคัญก็ได้เพราะว่าก็มีคนหลายคนเขาบอกว่าเอ้ยเหมือนหลังจากอี้ฉิงคือภาษาจีนเขาจะเรียกไอ้โควิดในเขาเรียกว่าอี้ฉิงนะคะช่วงที่มันเป็นอี้ฉิงคือช่วงที่มันมีโรคระบาดเพราะว่าอี้ฉิงซันเนี่ยอะไรก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคือเหมือนว่าเหมือนเขาเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงระหว่างโควิด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จีนปิดล็อกประเทศที่ปิดการเข้าออกของต่างชาติอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็พยายามที่จะแบบกระตุ้นใช่ไหมให้แบบประเทศแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะให้หมุนเวียนภายในให้มากที่สุดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แบบมีนโยบายหลายอย่างที่ออกมาช่วงโควิดอะนะคะอย่างเช่นว่าร่ำรวยไปด้วยกันก็ตามหรือว่าพยายามที่ใช่ไหมเรื่องของกำจัดความยากจนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยให้มันแบบให้พยายามที่จะแบบให้เศรษฐกิจมันไปได้แต่พอหลังจากเปิดปุ๊บอะทุกอย่างแบบปัญหามันพุ่งอะคือปัญหามันกลายว่าปัญหาต่างมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้คนเขาเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่เรารู้เนี่ยหลังจากที่จีนเปิดประเทศมาเนี่ยก็มีข่าวเยอะว่าชนชั้นกลางระดับสูงหรือชนชั้นสูงจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะย้ายประเทศกันมากขึ้นก็คือว่าอิมิเกรตไปประเทศอื่นอย่างเช่นแบบช่วงหลังถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ออสเตรเลียใช่ไหมคะอย่างเช่นออสเตรเลียเป็นประเทศอันดับนี้เขาจะไปสิงคโปร์ออสเตรเลียหรือว่าแบบแคนาดาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เยอะมาไทยก็มีส่วนหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนกลุ่มที่เขามีเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความต้องการแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่ามีมุมมองหรือว่าทัศนวิสัยที่เขาเรียกว่าไงคะมีมุมมองที่ต่างจากคนทั่วไปอ่ะเขาเห็นโลกมากว้างเขาเคยไปต่างประเทศเขาจะเห็นอะไรมาเยอะคือคนที่ยอมแม้ออกจากจีนเนี่ยเขาก็ต้องการหลายๆอย่างอย่างเช่นเขาเห็นเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องของการศึกษาลูกเขาใช่ไหมคะเรื่องของอิสรภาพหรือเสรีภาพในชีวิตหรืออะไรต่างๆแล้วก็ยิ่งกลุ่มคนที่ทำธุรกิจในจีนเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างได้รับการกดดันเยอะนะคะอย่างเช่นเรื่องนโยบายต่างๆที่ออกมากระทันหันที่เราก็พอจะทราบแบบนโยบายให้กลุ่มคนรวยเนี่ยให้แบบมาทำ CSR เยอะๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของแจ็คหม่าที่โดนปรับเงินแล้วเขาก็ออกไปอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็กลับมาใหม่อีกรอบนึงก็เหมือนว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นฉากต่อฉากอะแล้วคนเขามองดูอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่าคนจีนยุคใหม่เขาก็เป็นความมีความเป็น globalization เขาก็เห็นอะไรข้างนอกด้วยคือเขาไม่ใช่แบบว่าออกไปนอกประเทศไม่ได้ใช่ไหมคะคือกลุ่มคนที่แบบเป็นเจนที่แบบอายุช่วง30เนี่ยอายุกลุ่มคนอายุที่20 30ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ออกไปเรียนต่างประเทศมากที่สุดแล้วเขาจะเห็นอะไรต่างประเทศเยอะมากแล้วเขาก็จะเห็นอะไรในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบหรือว่าอะไรต่างๆที่เราอาจจะที่เราจะพอนึกออกนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนที่ก่อนเปิดประเทศเนี่ยที่บอกว่ามีการเดินชุมนุมกันเรียกร้องการเปิดประเทศเนี่ยก็เป็นเพราะเห็นว่าส่วนก็เห็นบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะไอ้นั่นค่ะเป็นเพราะบอลโลกช่วงนั้นทำให้คนที่คนไม่ใส่หน้ากากกันเลยใช่ไหมจีนยังแบบว่าล็อกดาวน์อยู่แล้วคนก็แบบว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแบบต้องมาล็อกดาวน์ทั้งที่แบบเขาดูบอลโลกกันเขาแบบไม่มีใครใส่หน้ากากแล้วคนแออัดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นภาพอะไรอย่างนั้นซึ่งคิดว่าความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นเนี่ยมันลดน้อยลงเยอะมากถ้าเรามันต้องขึ้นอยู่ว่าเราเปรียบเทียบกับช่วงเวลาไหนนะถ้าเราเปรียบเทียบกับช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาแน่นอนแต่ปีนี้เศรษฐกิจจีนมันก็ยังขยายตัวในตราที่สูงในมุมมองของผมนะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในบางมิตินะการเติบโตเหล่านี้นะก็อาจจะไม่เป็นไปตามคาดหรืออาจจะส่งสอดสัญญาณความน่ากังวลใจในบางเรื่องเช่นจีนในภาพใหญ่นะจริงๆแล้วถ้าเรามองไตรมาส1ต่อไตรมาส2ช่วงครึ่งปีที่ออกมาเนี่ยนะเราก็เห็นสัญญาณที่ว่ายง่ายมันยังคงขยายตัวแล้วก็ขยายตัวในอัตราที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะเพราะเรามองเนี่ยจีนตั้งเป้าไว้ 5% ตอนนี้ผ่านไปครึ่งปีเขาก็ 5.5%นะจาก 4.5 ไป 6.3 แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเฮ้ยมันน่ากังวลใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาโดยเฉพาะยิ่งในไตรมาส2เนี่ยนะมันต่ำกว่าความคาดการณ์ของนักวิเคราะห์คำถามคือทำไมถึงต่ำกว่าเหตุผลเพราะอย่างเงี้ยตอนไตรมาสแรกเนี่ย
จีนดันทำได้มากกว่าหรือสูงกว่าความคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ประเมินกันไว้ 4% จีนทำได้ 4.5 นักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโมเมนตัมน่าจะเกิดเดี๋ยวไตรมาส 2 3 เนี่ยไปปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นปรากฏว่าหลายๆสำนักก็ไปปรับตัวเลขบางทีบางแห่งเนี่ยไปอยู่ระหว่าง 7-7.3% ที่คาดว่าไตรมาส 2จะเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจมหาภาครวมโดยจีนของจีนโดยรวมนะครับปรากฏว่าจีนทำได้ 6.3 นะครับก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยว่าง่ายผิดความคาดหวังผิดความคาดหมายแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าตกใจพอมาผสมโรงกับตัวเลขเดือน7ที่ออกมานะครับตอนนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมาวิเคราะห์แล้วก็มองนะครับแต่ว่าในส่วนของจีนเนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมนะการจับจ่ายใช้สอยการต่างยังไม่ได้ชะลอตัวหรือเกิดสภาพของการที่เมื่อสักครู่คุณบรรพตใช้คำว่า เงินฝืดแต่อย่างใด นะครับคนยังคงจับจ่ายใช้สอยแต่ว่ามันอาจจะไม่กระจายตัวไม่แพร่หลายไม่คึกคักเหมือนในยุคก่อนโควิดนะฮะอันนี้สะท้อนภาพให้เห็นก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้โลกออฟไลน์นะเริ่มกลับมาคึกคักเพราะรัฐบาลกระตุ้นมากเลยนะครับอยากให้ออกมาจัดกิจกรรมกันเนี่ยผมมาตอนนี้ผมอยู่ที่จีหนานนะครับพักอยู่ที่โรงแรมเชอราตันนะครับที่โรงแรมเชอราตันเนี่ยนะครับทางรัฐบาลจีหนานก็จัดกิจกรรมนะจะเขาเรียกว่าจีหนานทอล์กก็เชิญผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรพวกสมาคมระหว่างประเทศต่างๆมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มานะตกใจเลยครับมีแฟนฟุตบอลจากเฉิงตูนะจากเสฉวนซึ่งห่างจากเนี่ยก็ต้องบินกันต้อง 3-4 ชั่วโมงบินโอ้นะครับบินมาเป็นพันๆคนพักที่โรงแรมเชอราตันคืนละพันกว่าหยวนพันกว่าหยวนนี่ตีตั้ง 6-7,000 บาทนะแน่นโรงแรมเลยเมื่อวานนะครับเพื่อจะมาเชียร์ฟุตบอลอันนี้ก็สะท้อนภาพว่าโหยังมีคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังซื้อนะครับที่มีอยู่มากแล้วก็ตามเราไปตามจุดต่างๆเนี่ยเราก็เห็นผู้คนออกมาทานอาหารเมื่อตอนมื้อค่ำนี่เองนะผมก็ทานอาหารที่โรงแรมเนี่ยแหละเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวไปทานอาหารที่อื่นไกลนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดกับคุณบรรพตช้าเดี๋ยวไม่ทันการกันแทนรายการต้องรอคอยก็เลยทานเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับแต่เป็นบุฟเฟ่ต์แบบอินเตอร์นะของโรงแรมเชอราตันเขาเองปรากฏว่าหัวหนึ่ง288หยวนคนจีนนั่งกันเต็มร้านคือเต็มร้านนี่มันไม่ใช่แค่20-30โต๊ะนะพูดกันผมคิดว่าน่าจะน้อย50โต๊ะโอ้โหนะครับแล้วโต๊ะหนึ่งนั่งเบียดอย่างนั้นเลยไหมฮะไหนนะครับนั่งเบียดกันเลยไหมครับแต่ละโต๊ะนั่งไม่ถึงขนาดเบียดแต่ว่าก็นั่งเต็มร้านอะนะครับคึกคักอ่ะคือเราก็เห็นแล้วบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยกำลังซื้อของคนจีนก็ยังมีอยู่เพียงแต่ในบางพื้นที่เนี่ยหรือในบางด้านมันอาจจะมีลักษณะของการชะลอตัวนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะถ้านึกเป็นตัวอย่างเพื่อให้พวกเราเห็นภาพเช่น EV ในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวต่ำกว่าเป้าเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาตรการส่งเสริมมาตรการอุดหนุนของภาครัฐของจีนที่ทำมาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมาสิ้นสุดเมื่อปลายปีที่แล้วครับ นะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเอกชนหรือภาคประชาชนก็ชะลอการซื้อหา EV มาใช้เพราะไม่มีมาตรการอุดหนุนแล้วนี่นะครับแล้วก็มองคาดการณ์ว่าโอ้ถ้าสถานการณ์มันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็กลับมาอุดหนุนเหมือนเดิมปรากฏว่าจริงครับพอตัวเลขเศรษฐกิจนะออกมาเนี่ยเราจะเห็น 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคนจีนเขาอ่านขาดเลยนะครับถ้าหลีเฉียงเรียกประชุมครม.นะครับหนึ่งในมาตรการก็ออกมาให้การอุดหนุนการจัดซื้อรถยนต์ตอนนี้เวลาจัดซื้อรถยนต์ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปสอดรับกับนโยบายหลักในบางด้านคือเขาอยากยิงกระสุนนัดเดียวให้ได้นกหลายๆตัวเขาบอกโอ้เขาพยายามจะดูเรื่องของพลังงานสีเขียวใช่ไหมจะดูเรื่อง BCG อย่างที่บ้านเราพูดเขาเลยบอกงั้นรถ EV ถ้าคุณซื้อรถขอให้เป็นรถ EV เขายินดีให้เงินอุดหนุนหลายหัวเมืองก็เลยออกคูปองมาเต็มไปหมดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
ครึ่งปีแรกก็เติบโตต่ำกว่าเป้าไม่มีปัญหาตอนนี้รัฐบาลหัวเมืองต่างๆออกคูปองมากระตุ้นการซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ต้องไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปครับบอกต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าบ้านเราก็เรียกพวกเบอร์5ประหยัดไฟฟ้าเพื่อที่จะได้เกิดการประหยัดพลังงานเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวนะครับสามารถไปจัดซื้อได้อันนี้ก็จะทำให้เขาแน่นอนกระตุ้นภาคการบริโภคกระตุ้นภาคการผลิตการจ้างงานและขณะเดียวกันก็จะเป็นการปรับโครงสร้างปรับพฤติกรรมนะการใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าสู่สังคมที่มันจะเรียกว่าเป็นดีต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นของจีนในระยะยาวนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะสอนภาพให้เห็นครับอ๋อครับแล้วอย่างการเดินทางไปไหนมาไหนคือรถติดอะไรต่างๆไหมครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันคึกคักอะไรขนาดไหนในห้างเป็นยังไงคนเยอะไหมอะไรเงี้ยครับจะได้เห็นภาพว่าเป็นประมาณแต่ละส่วนแตกต่างกันนะผมพูดอย่างนี้คือเผอิญว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จีนปิดเทอมนะครับตามหัวเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้คนแน่นเต็มไปหมดเลยครับแน่นนะผมใช้คำว่าแน่นคือธรรมดาแต่ละหัวเมืองของจีนเนี่ยก็คนเยอะอยู่แล้วแต่พอเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาลูกหลานออกไปเที่ยวแล้วเขาไม่ใช่เที่ยวประเภทแบบเที่ยวกัน3วัน5วันนะเนี่ยผมนั่งรถไฟจากเซี่ยงไฮ้มานะครับที่เมืองจีหนานนะครับก็นั่งคุยกับคนจีนบอกว่าคนจีนไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้เขาอยู่ที่เมืองข้างๆแถบนี้ก็ไปเที่ยวทีนึง10กว่าวันครับนะครับแล้วก็จะมาพักต่อมาเที่ยวต่อชิงเต่าอีกระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านนะอันนี้ก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขามีโอกาสนะจะจับจ่ายใช้สอยจะเที่ยวยิ่งเป็นนโยบายรัฐบาลนะที่ตอนนี้ก็เรียกร้องอย่างที่ผมบอกอะโลกออฟไลน์เนี่ยอยากให้ออกมาแทนที่คนจะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงอยู่ในบ้านอยู่ในต่างคนรัฐบาลจีนบอกเฮ้ยออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านพอตรงกับช่วงปิดเทอมนะก็อากาศอาจจะร้อนหน่อยนะครับปีนี้แต่คนจีนออกมาใช้ชีวิตเยอะมากคือเขาก็ปรับตัวนะครับกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เที่ยวนะแล้วก็ไปไกลมากขึ้นเพราะว่าปิดเทอมจีนเนี่ยอย่างน้อยเด็กนักเรียนเขาจะมีสัก2เดือนผู้ปกครองใกล้ความสำคัญกับลูกหลานเขาเพราะบางทีเขาก็มีลูกหลานคนเดียวนะหรือเต็มที่2คนถูกไหมฮะตามนโยบายเรื่องลูกคนเดียวลูก2คนในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้เขาว่ายง่ายต้องใส่ใจกับลูกหลานเหล่านี้ของเขานะครับก็ทำให้สภาพการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับผมนะถือว่าดีมากนะครับออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจะไปกินข้าวจะไปต่างๆนะก่อนผมมาจีนานผมไปเดินทัวร์สำรวจนะที่เซี่ยงไฮ้ว่าสภาพเป็นยังไงโอ้โหโทษนะที่น่ากลัวนะไม่ใช่เรื่องของอากาศแต่เป็นฝูงคนนะคือไปที่ไหนมีแต่คนเยอะแยะไปหมดนะครับแม้กระทั่งจะถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกส่งให้พักพวกเพื่อนฝูงที่เมืองไทยได้ดูสภาพบรรยากาศนะโอ้ไม่อยากให้ติดภาพโอ้เป็นไปไม่ได้เลยต้องติดภาพคนนะคนจีนที่หลั่งไหลมาจำนวนมหาศาลนะครับอันนี้ก็สะท้อนภาพในส่วนหนึ่งของกำลังซื้อแต่ในร้านอาหารในภัตตาคารจะกลายเป็นอย่างนี้ครับภัตตาคารร้านอาหารทั่วไปคนพอออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก็ออกไปทานอาหารเพราะคนจีนไม่กลัวกันแล้วเดี๋ยวนี้เจอกันนะโทษจับมือกันกอดกันนะครับเรื่องโควิดไม่พูดถึงแม้กระทั่งผมมากล่าวสุนทรพจน์นะครับที่จีนานเนี่ยนะครับฝ่ายจีนยังบอกว่าส่งสัญญาณทำนองว่าขอร้องขอตรวจดูหน่อยว่าสปีชเนี่ยไม่มีคำว่าโควิดคือเขาไม่อยากพูดถึงอีกเลยนะตอนนี้คือพอเขาบอกเขาเลิกโควิดคือเขาเลิกจริงๆนะครับเราเนี่ยลงเครื่องมาเราเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะคือเราใส่หน้ากากคนจีนไม่มีใครจะใส่หน้ากากกันอีกแล้วอ๋อไม่ใส่กันแล้วเหรอครับไม่ใส่นะครับไม่มีหายากมากที่วันนี้คนจีนใส่หน้ากากแล้วเมื่อเขาใส่หน้ากากนะไม่ใช่สันนิษฐานว่าเป็นโควิดหรือกลัวโควิดแต่สันนิษฐานว่าเขาเป็นไข้หวัดเขากลัวไปติดคนอื่นนะเขาก็จะใส่หน้ากากแล้วมันระวังนะครับห้างสินค้าถ้าขายของมุ่งเน้นของทั่วไปนะครับผมว่าในเซ็กชันในชั้นเหล่านั้นคนน้อยลงนะครับเพราะอีคอมเมิร์ซมันให้ความสะดวก
นะครับทั้งมิติเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการจัดส่งการคัดเลือกสินค้าต่างๆคนจีนก็คุ้นชินกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีโควิดนะห้างต่างๆเราจึงเห็นการปรับโครงสร้างพอสมควรนะครับหลายๆห้างเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าเขาเพิ่มจำนวนชั้นจำนวนพื้นที่ของร้านอาหารดีๆเด่นๆนะเข้าไปอยู่ในห้างให้มากขึ้นเพราะว่ากินอาหารกินก็ถ้ากินคนเดียวก็ไปกินอยู่ที่บ้านแล้วกินกับเพื่อนมันไปกินที่บ้านไม่ค่อยได้เพราะบ้านเล็กมันไม่สะดวกก็ต้องมากินตามร้านอาหารนะวิถีชีวิตเขากลับไปสู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นห้างก็เลยปรับตัวนะกลับกลายเป็นร้านรวงที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นภาคบังคับเช่นถ้าคุณไม่มาที่นี่คุณก็ไม่สามารถมาใช้บริการได้เช่นคุณจะมาใช้บริการนวดแผนไทยนวดสปานะครับจะมาเรื่องของทำฟันเรื่องการศึกษาเรื่องต่างคุณก็ต้องเข้ามาที่ห้างถูกไหมฮะพวกนี้ก็ยังคงอยู่ได้นะครับและแทรกอยู่ในส่วนต่างๆของห้างสินค้าแต่สังเกตได้ว่าร้านรวงทั่วไปตอนนี้นะครับอาจจะหายไปบ้างไอ้ถ้าแบรนด์ใหญ่ๆจริงๆนะก็จะทำพื้นที่ขนาดใหญ่เลยแล้วเป็นแบบว่ายง่ายมีคอลเลคชันพิเศษเข้ามาขายเต็มไปหมดควบคู่ไปกับการทำลดแลกแจกแถมในช่วงนี้นะเพื่อสร้างกระแสของการจับจ่ายใช้สอยนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าถ้าดูเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่มันอาจจะต่ำกว่าความคาดหวังของหลายๆฝ่ายรัฐบาลเลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นออกมากระตุ้นนะการจับจ่ายใช้สอยเอาคูปองมาแจกเอาอะไรต่างๆมาทำนะเพื่อหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาครับ